วัสดีครับหลายคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของดิจิตอลอะไรมันก็รวดเร็วทันใจไปหมดเลยเนาะมันไม่เหมือนในยุคของอนาล็อกนะครับซึ่งมันจะต้องผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างกว่าจะเห็นผลลัพธ์นะครับแต่ว่าทั้งสองยุคเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างในวงการถ่ายภาพเลยนะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยรูปมันก็โอเคนะครับมันเร็วเราถ่ายปุ๊บเรามองเห็นหลังกล้องเลยแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่เห็นสิ่งที่มันออกมาสักเท่าไหร่นะครับอย่างคุณแม่พี่หาวเนี่ยมักจะบ่นมากเลยว่าพี่หาวเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วก็ไม่เคยได้ดูหรอกรูปจากที่พี่หาวถ่ายนะครับเพราะว่าพี่หาวก็ไม่ได้ปริ้นอะไรส่วนใหญ่ก็อยู่ในคอมอยู่ในอะไรหรือไม่ก็โหลดขึ้น Facebook ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็เลยขาดความต่อเนื่องตรงนั้นไปนะครับในยุคฟิล์มนะครับมันได้รูปเป็นปรินท์เอาท์ก็จริงแต่มันก็ผ่านกรรมวิธีมากมายทีนี้มันจะมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงกลางตรงระหว่างดิจิตอลกับฟิล์มเนี่ยนะครับก็คือกล้องที่เขาเรียกว่าอินสแตนต์นะครับอินสแตนต์คือเวลาถ่ายแล้วมันได้รูปเลยตอนนั้นมันรอแป๊บเดียวนะครับมันรอแป๊บเดียวที่เรารู้จักกันดีก็คือยี่ห้อโพลารอยด์นะครับโพลารอยด์ก็จะทำกล้องแบบนั้นนะครับเวลาถ่ายปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันมีหลายบริษัทที่ทำนะครับที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบันนะครับก็คือกล้องที่หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้เคยเห็นไหมครับเนาะอันนี้เนี่ยมันเป็นกล้องของฟูจิมันเป็น instant camera นี่ครับ instant camera ก็คือว่ามันถ่ายแล้วมันได้รูปทันทีนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Instax Mini 7S นะครับที่พี่หาวมีนะอันนี้ของแป้งจีนะครับอันนี้ของแป้งจีแต่ว่ามันยังไงอ่ะคือหน้าตามันอ่ะไม่ได้เข้าอะไรกับหน้าพี่หาวเลยใช่ไหมครับคือมันดีนะมันดีมันถ่ายสนุกมากมันได้รูปอ่ะถ่ายปุ๊บได้รูปมันสนุกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าหน้าตามันอย่างที่เห็นนะครับคือมันเป็นอังปองแมนมากเลยนะมันดูแล้วมันเนี่ยนะครับมันบับเบิ้ลมันอ้วนๆอุดๆแล้วมันไม่เข้ากับหน้าพี่หาวนะครับพี่หาวก็พยายามหากล้องพวกนี้มานานนะครับที่หน้าตามันโอเคพยายามไปดูนะตามร้านแต่มันไม่โอเคสักทีไม่นานนี้ฟูจิออกหน้าตาแบบนี้มาแล้วนะครับเป็นนีโอคลาสสิกนะครับเป็นนีโอคลาสสิกเป็นเรดโทนะครับนะเขาออกแบบมาหน้าตาดีมากเลยนะวันแรกนะครับที่พี่หาวได้กล้องตัวนี้มาแล้วพี่หาวนั่งอยู่ร้านกาแฟตรงคริสตัลตรงทางจอดรถที่มีรถมาเทียบได้นี่นะครับตรงหน้าท็อปเนี่ยโอ้โหมีคนเดินมาดูด้วยนะครับคุณลุงคนนึงเดินมาดูแล้วก็บอกกล้องอะไรหน้าตาสวยมากเลยพี่หาวแกะจากกล่องมาใส่ฟิล์มพี่หาวก็เลยถ่ายรูปคุณลุงรูปหนึ่งแล้วก็ให้คุณลุงไปซึ่งเขารู้สึกดีนะแล้วก็มีคนรถมารับเข้าไปนะครับแต่ว่าพี่หาวเชื่อว่าเขาคงประทับใจอ่ะนะครับคงประทับใจเขารู้สึกเอ๊ะตื่นเต้นมากเลยได้รูปจากกล้องตัวนี้นะครับแล้วไอ้กล้องตัวนี้มันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับอีกหลายๆคนมากมายเลยนะครับที่พี่หาวเอาไปใช้งานแล้วก็ถ่ายเขาออกมานะครับทุกคนชอบหมดเลยนะครับพี่หาวก็มีความสุขคนได้ถูกถ่ายก็มีความสุขแล้วก็มีคนอยากจะเอาไปถ่ายอีกเยอะแยะนะครับพี่หาวก็เลยคิดว่าเออกล้องตัวนี้นะมันแปลกนะครับมันไม่ได้เป็นกล้องสเปคสูงอะไรมากมายเลยนะจริงๆไม่ควรรู้สเปคมันด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นรูรับแสงเท่าไหร่เลนส์เท่าไหร่นะครับไม่รู้จะดีที่สุดเอาเป็นว่าพี่หาวไม่บอกแล้วกันนะครับพี่หาวไม่บอกถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูในเว็บเอานะครับมันมีบอกแต่ว่าการไม่รู้เนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยเพราะมันจะไม่ต้องเอาไปเทียบกับไอ้สเปคบ้าพลังทั้งหลายนะครับมันความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เหมือนรถยนต์เนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่พันแรงม้าหรืออะไรที่มันวิ่งได้ขนาดนั้นนะครับบางครั้งเราอยากจะขับรถสบายๆช้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นแล้วก็อันนี้มันเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วมีความสุขนะครับมันวัดไม่ได้มันวัดไม่ได้กับไอ้สเปคตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้มาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับหน้าตาอย่างที่บอกนะครับเป็น retro นะครับ retro เป็น neo classic style ก็ด้านนอกก็จะเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นแมกนีเซียมอะไรหรอกนะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็เป็น2สีนะครับคือสีออกเทาๆนะครับเทาๆเงินๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับขรุขระหน่อยๆนะครับก็ทำให้จับถนัดมือตัวหน้าตรงนี้ไปคือเลนส์นะครับเลนส์เวลาเปิดตรงนี้จึงหน้านะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับเป็นโหมดนะเวลาปรับโหมดข้างหลังเดี๋ยวทำให้ดูนะครับด้านหลังเป็นที่ใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้ใส่ฟิล์มมันจะเป็นกล่องนะครับเวลาไปซื้อมันจะเป็นกล่องนี้นะเหมือนเท่าๆกล่องไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมี
สี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่นะครับในนี้ก็จะบรรจุฟิล์มเวลาที่เราใส่ไปแล้วก็ใส่เนี้ยง่ายๆนะครับไม่ต้องโหลดอะไรมากมายให้สีเหลืองกับสีเหลืองข้างในมันตรงกันใช้ได้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ปิดพอปิดปุ๊บมันจะดันฟิล์มแผ่นหน้าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ฟิล์มหรอกมันเป็นแผ่นพลาสติกที่บังตัวเนื้อฟิล์มเอาไว้ไม่ให้โดนแสงนะครับตัวนั้นก็ดึงออกมาตัวนั้นถ่ายไม่ได้นะครับก็ทิ้งไปนะครับหรือจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอะไรก็ตามแต่ด้านหลังตรงนี้เป็นแบตเตอรี่อันนี้เวิร์กมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลิเธียมนะครับเป็นลิเธียมเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นลิเธียมแล้วมันมีความจุที่ถ่ายได้ถึง10กล่องตรงนี้คือประมาณ100ลูกตั้งแต่ใช้งานมานะครับตั้งแต่ได้มาเนี่ยพี่เอาชาร์จครั้งเดียวไม่หมดเลยนะครับไม่หมดเลยนี่เมื่อคืนเพิ่งชาร์จเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมารีวิวก็เลยชาร์จสักทีหนึ่งโอ้แบตมันทนมากถ่ายลืมอ่ะนะครับถ่ายลืมไม่ต้องซีเรียสกับแบตมันเลยมันต่างจากตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น AA นะครับที่มันอ้วนๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือที่ใส่แบตเตอรี่มานะครับที่ใส่แบตเตอรี่มันนะครับเป็น AA ตัวนี้เป็นลิเธียมนะครับมันเลยทำให้หน้าตามันบางลงได้นะครับเวลาถ่ายนะเวลาถ่ายง่ายๆเปิดตรงนี้จับด้านหลังใช้มือขวานะครับใช้มือขวาเดี๋ยวจะต้องบอกว่าทำไมถึงต้องใช้มือขวานะครับแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ด้านหน้าอย่างนี้จึ๊บอย่างนี้มันก็จะถ่ายนะครับแต่นี่มันไม่มีฟิล์มมันก็ไม่รู้จะโหลดอะไรขึ้นมานะส่วนตรงนี้นะก็มีปุ่มชัตเตอร์อีกนะครับเป็นแนวนอนก็ถ่ายได้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายได้เหมือนกันก็จะได้ภาพแนวนอนออกมาแต่ว่าที่หาบอกว่าใช้มือขวาถ่ายเนี่ยเพราะอะไรนะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นขาล็อกอะไรนะครับคือไอเนี้ยตัวกระดาษหรือฟิล์มที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันมี2 ส่วนไม่เท่ากันส่วนหนึ่งมันจะเป็นส่วนที่แคบส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่กว้างแล้วเวลาที่มันเป็นเราซื้อแบบพวกที่มันเป็นลายสติ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างถ้าเราถ่ายกลับอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลับหัวออกมานะกล้องมันจะกลับหัวออกมามันก็เลยรูปมันจะกลับหัวออกมามันก็เลยดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับนะให้ใช้อย่างนี้นะครับด้านหลังก็มีกริปอย่างที่บอกนะครับกล้องนี้สัมผัสดีนะใช้ได้ดูเป็นพลาสติกแหละนะแต่ว่ามันสัมผัสดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนสิ่งที่พี่เอ๋ออยากจะบอกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบมันก็ปล่อยให้เราใช้งานแบบกดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันมีโหมดให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับมีโหมดหลายอย่างมีมาโครนะครับแล้วก็สามารถชดเชยแสงได้นะชดเชยแสงได้มันจะเป็นแบบว่าแต่ว่ามันแบบว่ามันพูดแบบใช้คำน่ารักนะครับไม่ได้แบบว่าบวก1สต็อป2สต็อปไม่ใช่นะครับมันเป็น dark l ก็คือ light แล้วก็ lighterเป็น L บวกอะไรเงี้ยอยากให้รูปมันสว่างขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ใช้งานได้นะครับกดตรงนี้มีโหมดตั้งเวลาถ่ายมีโหมดแฟลชแฟลชมันเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะกล้องพวกนี้เนี่ยนะครับคือมันถ่ายในที่แสงน้อยปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้แฟลชเลยนะครับใช้แฟลชเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเหมือนกับเอาไว้เป็นกล้องในงานปาร์ตี้ถ่ายในบ้านถ่ายอะไรซะส่วนใหญ่นะครับตัวเนี้ยแฟลชมันเลยต้องทำมาเก่งแล้วมันก็เก่งจริงนะครับเนี่ยหลายๆรูปเนี่ยถ่ายมาแล้วก็โอเคฮะนะครับจะถ่ายใกล้จะถ่ายไกลระยะแฟลชมันทำมาค่อนข้างแบบอินเทลลิเจนต์นะครับฉลาดอีกอันหนึ่งนะครับมันมีโหมดให้เราเลือกอีกหลายอย่างนะครับนะถ้าเรากดโหมดตรงนี้นะแล้วเราหมุนด้านหน้านะครับเนี่ยมันจะมีหลายโหมดเลยนะอย่างเช่นนี้ก็เป็นโหมดปาร์ตี้นะครับก็มันถ้าพูดถึงก็คือเหมือนคล้ายๆ slow sync โหมดอะไรเงี้ยนะครับปาร์ตี้ถ่ายในงานปาร์ตี้หรืออะไรงี้นะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายเด็กหน้าถ่ายอะไรด้วยความรวดเร็วเงี้ยครับเคลื่อนไหวอะไรสปีดสูงหน่อยนะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพทิวทัศน์นะครับมีโหมดถ่ายภาพซ้อนเอ้ยอันนี้เจ๋งมากนะครับอันนี้เจ๋งมากนี่อย่างเงี้ยถ่ายมาแล้วมันได้แบบภาพซ้อนนะครับคือเวลาถ่ายเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกโหมดนี้กดไปช็อตแรกนะครับที่พี่เอากดไปช็อตแรกนะมันจะยังไม่ดึงฟิล์มออกมานะครับพอเรากดช็อตที่2ถ่ายอะไรก็ตามคู่กันปุ๊บมันถึงจะดึงฟิล์มออกมานะมันบันทึก2ครั้งนะครับเราสามารถที่จะใช้ร่วมกับไอ้ตรงไลเตอร์ไลท์โหมดนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าซีนมันสว่างเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราเลือกดาร์กได้นะดาร์กมันก็จะได้ไม่ทำให้2ภาพเนี่ยดูสว่างโล่กันไปเพราะมันทึก2ทีอะไรเงี้ยนะครับช่วยได้เยอะซึ่งดีมากสนุกไอ้โหมดเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกนะแต่ว่าพอใช้กล้องนี้เรารู้สึกเอ้ยสนุกกับมันอยากจะแบบว่าถ่ายรูปนึงที่
กรุงเทพและอีกรูปหนึ่งที่อเมริกานะครับคือถ่ายแล้วก็เก็บยังไม่ถ่ายอีกวิ่งไปอเมริกาแล้วก็ถ่ายใหม่นะโอ้ตอนที่กล้องตัวนี้นะครับได้อยู่กับพี่หาวเนี่ยประมาณสักเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานี่นะครับต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นกล้องที่สร้างความประทับใจมากๆเลยนะครับเอาไปที่โรงเรียนแป้งจีเนี่ยเพื่อนๆมาลุมเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะมากนะแต่ว่าสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของฟิล์มนะครับเรื่องของฟิล์มคือมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับตกรูปหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบปกตินะครับคือไม่มีขอบไม่มีลายอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันจะประมาณ20บาทนิดๆนะครับต่อ1รูปนะครับต่อ1รูปแต่ถ้าเป็นแบบที่มันมีลายเยอะๆอย่างนี้นะครับยิ่งลายใหม่ๆสวยๆอย่างที่บะหมี่เลือกกระแป้งจีเลือกอะไรเงี้ยนะครับตกประมาณ30กว่าบาทต่อ1รูปนะครับกล่องนึงประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็กล่องนึงที่ขายกันทั่วไปประมาณ200กว่าบาทนะครับก็แต่เฉยๆละตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันพฤติกรรมมันต่างจากการที่เรากดภาพกล้องดิจิตอลภาพที่เรากดไม่ยั้งใช่มั้ยแต่นี่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยยังยั้งไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายแต่ในสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะครับกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องที่พิเศษนะครับเป็นกล้องที่พิเศษอย่างที่บอกคือมันเป็นกล้องที่ไม่ได้มีสเปครุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่ถ่ายแล้วมันมีความสุขกว่ากล้องหลายๆตัวที่มันมีสเปคสูงกว่ามันเรียกว่าแบบสเปคสูงเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นกล้องที่ไม่ว่าเรานะครับที่เป็นคนถ่ายแล้วก็คนที่ถูกถ่ายหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างนะครับจะมีความสุขไปกว่ามันนะครับพี่หาวก็เลยคิดว่า มันต้องมีไว้นะสำหรับพี่หาวนะครับก็คือว่าเอาไว้ติดตัวไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ไปตามสถานการณ์ต่างๆไปงานต่างๆนะครับไปงานแต่งงานไปงานปาร์ตี้นะครับหรืองานของครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะสร้างความพิเศษให้กับวันนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นเหมือนของพิเศษที่บอกนะครับเป็นของพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้นะมันปริ้นความสุขออกมา